สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับมาเก็บแคทเตอร์ผมในแคทเกมดราก้อนบอลนะครับอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วกับการเปลี่ยนร่าง LR Goku Black ที่ผมได้มาผมนะผมใช้เวลาในการรวบรวมเหรียญมันอยู่ไงระหว่างที่ตั้งแต่ได้มาก็ต้องสู้นู่นสู้นี่เข้าอีเวนต์นู่นนี่กว่าจะรวบรวมเหรียญมาครบตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วกับการเปลี่ยนร่างวันนี้จะมาเปลี่ยนกันเลยผมนะดูซิว่าขั้นตอนการเปลี่ยนมีอะไรบ้างโอเคงั้นก็อย่ารอช้ามาเปลี่ยนร่างมันกันเลยอ่ะก่อนอื่นก็มากด Awaken Night Goku นี่ไง Goku Black LR ผมได้เปลี่ยนมันเป็น UR ไปก่อนแล้วนะต่อไปก็เหลือแค่เปลี่ยนร่างตัวนี้ไปเท่านั้นโอเคก่อนอื่นการเปลี่ยนร่างครั้งแรกต้องใช้ไอ้นี่ผมนะเหรียญ Goku Black 79อันเปล่าไม่ใช่สิ77อันทุยตูนี่มี79อันมันใช้77อันโอเคกดไปก็จะเปลี่ยนเป็นร่างนี้ครับผมนะงั้นเราก็เปลี่ยนกันเลยโดคังอาไว้คันมาเหรียญโกคูแบล็ก77อันเปลี่ยนร่างโกคูแบล็กแล้วก็ซามัสครับผมนะมาร่วมด้วยเป็นไงล่ะได้แล้วผมนะร่างแรกต่อไปก็ถ้าเปลี่ยนอีกทีก็จะได้แล้ว LR โอกุนมานี่ไงแล้วผมมีเหรียญครบแล้วเปลี่ยนอีกทีจะได้ LR โงกุลครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องฝึกให้เลเวลมันเต็มก่อนดังนั้นทุกท่านรอสักครู่ผมนะเดี๋ยวผมจะไปฝึกให้ตัวนี้มันเลเวลเต็มแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนร่างกันโอเคเรียบร้อยเท่านี้เลเวลก็ถึง120แล้วโอเคนี้เราก็เอาเวคเคนอีกรอบแล้วก็ถ้าไม่ตายผมฟาร์มมาจนเต็มแล้วนะเห็นป่ะถ้าไม่ตายเต็มแม็กผมฟาร์มไอ้โกคูแบล็กมาด่านโกคูแบล็กมันจะมีการ์ดโกคูแบล็กให้ฟรีไปฟาร์มมันแล้วก็มาฝึกจนได้ถ้าไม่ตายเต็มไม่ต้องใช้ไอ้แก่ผมนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนร่างแล้วค่อยใช้ตอนนี้ผมก็ได้ถ้าไม่ตายเต็ม10มาทีนี้ก็เปลี่ยนร่างลุยได้เปลี่ยนร่าง LR โงกุลจัดมาใช้เหรียญเยอะผมนะใช้เหรียญโกคูบลูแล้วก็โกคูแบล็กโรสแล้วก็ทรังแล้วก็ซามัสแล้วก็เวจิต้าบลูอย่างละ21เหรียญก็จะสามารถเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นLR Goku Black ได้แล้วครับผมนะเรียบร้อยแต่เลเวลมันก็จะเป็นเลเวล1เพราะต้องไปฝึกเพิ่มต่อแต่ก่อนอื่นผมจะยัดตะแก่เลยครับผมมายัดตะแก่โลดให้ทำให้ตายเต็ม20ระหว่างนี้ก็ฝึกเอาเลเวลไปเรื่อยๆด้วยเอาของที่มีทุกอย่างฝึกไปให้ได้เวลเยอะที่สุดเดี๋ยวผมเสร็จนี้แล้วผมอาจจะไปลองด้วยไม่เป็นไรของผมเยอะฝึกทีเดียวถึงเวล130กว่าเลยตุ้มซุปเปอร์ซักเซสฝึกรอบนึงตะแก่ยัดอีก5ใบจะเต็มทำให้ตาย20พอดี20แล้วมาอีกมีขอเท่าไหร่ยัดให้หมดฝึกจนโหเลเวลเกือบเต็มมั้ยเนี่ยแต่ยังไม่เต็มไม่เป็นไรเอาแค่เกือบเต็มก็พออLR Goku Black ถ้าไม่ตายเต็ม20เลเวล146 โคตรเทพไหนๆก็ฝึกแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ LR Goku Black ไปต่อสู้จะลองดูความแรงมันว่าจะขนาดไหนเดี๋ยวจัดทีมก่อนแล้วเจอกันครับแล้วนี่ก็คือทีม LR โงกุลแบ็คที่ผมจะมาลองใช้ดูผมนะมี LR โงกุลธรรมดามาอยู่ด้วยถ้ากับว่าทีมนี้มี LR 2ตัว LR โกคูแบ็คและ LR โงกุลนอกนั้นก็จะมีซามัสโกคูแบ็คแล้วก็โกคูแบ็คโรเซ่นั่นเองครับผมนะไอ้3ตัวนี้มันมีความสามารถที่ลิงก์ได้ดีกับ LR โงกุลแบ็คผมก็เลยจัดเข้ามาเต็มๆแล้วก็ฟรีเซอร์แน่นอนว่าเป็นตัวแทงโอเคงั้นก็มาลองกันเลยได้ทีมนี้ปะโถยหาเพื่อน LR ของคุณแบ็คไม่เจอเอาโกเทนคูดมาแทนก็แล้วกันหาไม่เจอจริงๆนะแล้วก็ผมจะเอาพวกลูกแก้วที่เอาไว้เปลี่ยนสีจะได้ปล่อยทำให้ตายแบบแรงๆนะจะเปลี่ยนแล้วก็ใช้ทำให้ตายแรงๆลุยได้มาลองดีกว่าว่าพลังของโงกุนแบล็คเป็นยังไงผมนะ LR โงกุนแบล็คความสามารถของโงกุนแบล็คก็มีผมนะพาสซีฟของมันคือยิ่งมันโดนโจมตีมากมันก็ยิ่งทำดาเมจสวนกลับได้มากดังนั้นเราต้องขยันให้โงกุนแบล็คโดนโจมตีบ่อยๆ มันถึกด้วยไม่ต้องห่วงผมนะเอาตัวโงกุนแบล็คให้โดนโจมตีมันถึกอยู่มันรับได้
มาโงกุนเอ๋ยสวยแน่มึงเจอทีม LR โงกุนแบล็คเย้เริ่มได้รอบนี้ LR โงกุนแบล็คยังไม่ออกตีธรรมดาไปก่อนรอบหน้าได้เห็นพลังตีไม่เข้าอยู่แล้วฟรีเซอร์ตัวถึกยานฟรีเซอร์โจมตีเอิร์ธเบรเกอร์โอ้โหแค่ฟรีเซอร์ก็จะฆ่าได้แล้วอาจจะขนาดนั้นมาโกเทนคูดตูมตายไหมตายอยู่โอเคงั้นก็ล่างต่อไปเลยมั้ง AGL ผมนะมานั่นไงLR งกุลแบ็คจะโดนโจมตี2ทีจากนั้นก็จะสวนกลับอย่างโคตรแรงโอเคก่อนอื่นก็เปลี่ยนสีฟ้าเป็นสีแดงบึ๊บจากนั้นเปลี่ยนสีแดงเป็นสีเหลือง บึ๊บจากนั้นเปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีม่วงบึ๊บจากนั้นเปลี่ยนสีม่วงกลายเป็นสีเขียวเท่านี้แล้วก็ได้คีย์ทุกอันจะมาลองพลังของ LR Goku Black แบบเต็มๆเลยผมนะจัดมาเต็มๆมาหรือจะได้ขนาดไหนทำไมตายเดี๋ยว LR Goku ซ้ำตีมาสะสมตีมาสะสมโจมตี LR Goku Black ได้ไปตั้งต้น1ล้านพุ่งอู้ตูม2ล้าน1 2ล้าน1แบบชิลๆครับผมนะคาที่เลยโงกุนกูนี่ยังไม่ใช่ร่างสุดท้ายยังไม่ถึงร่างสุดท้ายวะไม่เป็นไรเรายังอาจจะได้เห็นอีกรอบนี้ก็ชิวๆไปก่อนมั้งมันคงไม่แรงขนาดนั้นไม่ยังมีอีกร่างนะเสร็จร่างนี้แล้วก็จะมีอีกร่างนึงดังนั้นควรจะเก็บทำให้ตายไว้ใช้ตอนร่างสุดท้ายด้วยใจเย็นเดี๋ยวใช้ทำให้ตายเหรอโอ้โหโดนเต็มๆมั้ยน่ะโกคุณโอ้ยโลเซ่โดนเต็มๆฟรีเซอร์โจมตีคริติคอลคริติคอลปัดโทมาไหนใครตีสุดนั่นแหละให้ LR โกคูแบ็คไปรับเท้าทันทีจากนั้นก็มาดูท่าธรรมดามาดีกว่าเออท่าธรรมดาที่ไม่ถึงขั้นไอ้ท่านั้นคือขั้นสุดท้ายเรามาดูท่าธรรมดาของ LR ของคุณแบ็คกันบ้างว่าจะแรงขนาดไหนโกเทนเอาทีนี้ไปมาตีมาดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆผมนะนี่ท่าธรรมดานะขั้นแรกตูม2ล้านเดี๋ยวทำไมมันก็ยังแรงอยู่ดีงกุลบอกมึงอะไรดีฮะโดนดอกละ2ล้านผมนะจะเป็นท่าสุดท้ายหรือว่าขั้นแรกโอเครอบนี้เป็นขั้นสุดยอดของมันแล้วให้ตัวถึกๆไปกันทันทีฟรีเซอร์กันไปประมาทไม่ได้อันนี้ LR งกุลจัดได้ไหมบึ้มถึงป่ะไม่ถึงอันสุดท้ายไม่เป็นไรโอ้มันใส่ทำไม่ตายเลยไม่เป็นไรฟรีเซอร์กูถึกเว้ยตีไม่เข้าหรอกบอกเลยทีมนี้ผมนะทีมนี้ก็ใช้ได้นะเอาไปใช้ได้เหมือนกันจัดมาเพื่อโกคูแบล็คแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันตูมไม่รู้ล่างนี้มีกรอบอ่ะ LR งกุลโจมตีตั้งต้น 500,000 เข้า 900,000 มาปิดบัญชีด้วย LR งกุลแบล็คน่าจะตายไม่น่าจะรอดตรงไหนดีกันลิงสกิลโคตรเยอะไหนปมปมปมดูแม่งเด้งดูแม่งเด้งลิงสกิลโคตรเยอะเด้งไปเด้งมาอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้ดีกว่าปะโอเคงั้นก็ใส่ท่าสุดท้ายน่าจะไม่รอดผมว่าเอ๊หรือว่าจะให้มันโดนดาเมจก่อนเพราะตอนนี้เราจะตีแล้วมันจะยังไม่โดนดาเมจนะกลับกันถ้าเกิดผมมาอยู่ตรงไม่ดียังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่โดนก่อนเอาไม่เป็นไรงั้นก็ข้ามเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยการจะคิดว่าผมจะทำยังไงให้มันโจมตีผมก่อนแล้วผมก็สวนกลับไงจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรฆ่าแม่มไปยังไงก็ไม่น่ารอดใส่เข้าไปอีกเต็มสนามลาก่อยเพื่อนฝูง
เอาให้ได้คุ้มๆนี่อืมเต็มๆแน่มะเร็งดาเมจรอบนี้จะเท่าไหร่ทำให้ตายสุดยอด LR โอ้คุณแบล็คตั้งต้นที่ล้าน6เท่าไหร่2ล้าน8ตียังไงก็2ล้านขึ้นครับผมนะ LR โงกุนแบล็คทั้งถึกทั้งตีแรงและยิ่งโดนโจมตีเท่าไหร่ดาเมจก็เพิ่มขึ้นอย่างเมื่อกี้เห็นไหมดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะผมโดนโจมตีมามันสะสมมาเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดสมแล้วที่ได้ยากได้เย็นแต่ตุ๊กก็ได้มาดาเมจ2ล้านขึ้นมึงเอ้ยโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการเปลี่ยนร่าง LR Goku Black แล้วก็ใช้งานมันครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะระหว่างที่ผมเล่นนี้มันก็มีกาชาใหม่ไหมกูเปิดอีกแล้วผมนะแล้วก็ระบบใหม่มากมายนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night